ติ๊กเกอร์ไลน์บอร์ดเกมวันเดอร์มีจำหน่ายแล้วอย่าลืมไปค้นหาคำว่าบอร์ดเกมวันเดอร์ในไลน์ช็อปนะครับสวัสดีครับผมเก่งสมากิครับร้านฟันเท้าครับวันนี้ผมจะมารีวิวเบอร์เกอร์อัพครับในช่วงทำเซียนมันเลี่ยนมากจิ้งก่อนครับเบอร์เกอร์อัพเนี่ยธีมคือเราจะต้องทำเบอร์เกอร์แข่งกันครับแล้วเป็นเหมือนเชฟแต่ละคนเนี่ยเราก็จะมีลูกค้าสั่งมาครับเราก็ต้องแย่งกันครับเพื่อทำให้เสร็จก่อนแล้วไปเสิร์ฟลูกค้าคนนั้นก่อนแล้วเราก็จะได้เงินตามเบอร์เกอร์ที่เราทำได้ครับผมเซตอัพก็ตามนี้ครับก็คืออันนี้เซตไว้แบบ4คนเราจะมีการ์ดท็อปบันก็คือขนมปังด้านบนเนี่ย18ใบเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มันไม่สามารถเติมได้อีกแล้วครับเกมจบแล้วก็มาดูว่าใครเงินเยอะสุดคนนั้นชนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ครับก็จะเป็นพวกอินกรีเดียนต่างๆที่เราจะเอาไว้ทำเบอร์เกอร์ครับผมเริ่มมาครับเราจะแจกไกด์คนละ4ใบเอาไปเลยโชว์นี่ครับนี่เป็นการแบบสอนใบเล่นใบ 4ใบนั้นก็จะเป็นอินกรีเดียนต่างๆนั่นเองครับผมแล้วก็แต่ละคนครับจะมีจานคนละ2จานหมายความว่าเราสามารถทำเบอร์เกอร์เนี่ยพร้อมกันได้แค่ทีละ2ออเดอร์เท่านั้นครับทำมากกว่านั้นไม่ได้ครับผมวิธีทำเบอร์เกอร์ครับพอถึงตาเราเนี่ยก็จะต่อก่อนอื่นจะเป็นช่วง market phase ก่อนมันจะแบ่งเป็นเฟสมี market build burger up แล้วก็ clean up นั่นเองครับ market จะเป็นช่วงที่เราจะต้องมาเลือกซื้อ ingredient จากตลาดหรือใช้ ingredient ที่เรามีอยู่แล้วก็ได้เราซื้อเพื่ออะไรล่ะเพื่อบางทีเราต้องการนั้นจริงๆในเทิร์นเนี้ยครับผมก็ซื้อได้ ingredient ในตลาดเนี่ยอันละ1บาทถ้าซื้อก็เอาขึ้นมือเลยครับถ้าไม่ซื้อก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ข้ามไปต่อไปมาช่วง build ครับ phase build เนี่ยก็คือเอาพวกนี้เนี่ยครับมาลงในจานขนมปังที่เราเตรียมไว้แล้วครับอย่างเช่นอย่างเช่นก็คืออาจจะแบบเฮ้ยนี่ใส่เบคอนแล้วก็ใส่มัสตาร์ดแล้วก็ใส่พริกประมาณนี้ครับผมซึ่งเห็นไหมมันจะมีเป็น2ด้านครับ2เป็นหัวกับหางนี่แหละด้านไหนที่อยู่ด้านล่างจะถือว่าเราอันนั้นด้านบนถือว่าไม่เอาประมาณเพราะว่าเวลาปิดเนี่ยเห็นไหมมันจะปิดด้านบน เนี่ยก็จะเป็นเบอร์เกอร์ครับผมเวลาต่อเบอร์เกอร์ครับให้ดูสัญลักษณ์ตรงนี้ด้วยสัญลักษณ์ที่ต่อกันจะต้องแมทช์กันเหมือนอันนี้ครับเป็นสัญลักษณ์รูปซอสต้องแมทช์กับซอสเครื่องเทศเขาเรียกสมุนไพรหรือว่าผักนี่แหละต้องแมทช์กับผักเนื้อก็ต้องแมทช์กับเนื้อแต่อันนี้ถ้าเป็นสัญลักษณ์รูปเบอร์เกอร์เนี่ยคือแมทช์กับอะไรก็ได้พูดง่ายอะไรที่ติดกันปังเนี้ยเป็นอะไรก็ได้ครับผมนอกจากนั้นครับวัตถุดิบเนี่ยจะมีประเภทแบบที่เป็นวัตถุดิบแบบยอดเยี่ยมวัตถุดิบแบบยอดเยี่ยมเนี่ยมันจะมีแบ็คกราวด์เป็นวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยครับแล้วก็มีเงิน1บาทตรงนี้ด้วยหมายความว่าเวลาเราขายเบอร์เกอร์เนี่ยครับที่มีวัตถุดิบแบบยอดเยี่ยมเนี่ยเราจะได้เงินเพิ่ม1บาทด้วยครับผมบอกไว้ก่อนว่ากฎกติกาที่ผมไม่ได้เล่นนานมากครับอาจจะมีหลงๆลืมหน่อยก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็คอมเมนต์มาได้นะครับ โอเคเราจะทำเบอร์เกอร์ยังไงครับขึ้นอยู่กับสิ่งที่ลูกค้าสั่งครับอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าสั่งทั้ง3อันเดี๋ยวพอทำปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปิดใบใหม่มาเหมือนเบอร์เกอร์อันนี้ครับชื่อว่า Perfectit Spells ช่างมันครับผมแต่หลักแล้วครับเยอรมันเยอรมันสเปลแต่หลักแล้วครับเบอร์เกอร์นี้ต้องการอะไรครับต้องการวัตถุดิบชื่อนี้และวัตถุดิบชื่อนี้Colos อ๋อไม่ใช่โทษทีเอาใหม่คือต้องการวัตถุดิบชื่อนี้แล้วก็ Colossal คืออะไร Colossal คือขนาดของเบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์เกมนี้จะมี4ขนาดจะมีแซนด์วิชกรูเมตทาวเวอร์และโคโรซอลคือต้องมี10อินกรีเดียนต์บวกขึ้นไปคือต้องเบอร์เกอร์ต้องสูงมากอ่ะถึงจะทำได้ครับผมถึงจะเอามาเสิร์ฟคนนี้ได้หรืออันนี้มาดูอันนี้กันอันนี้ต้องมีชีสครับหลักแล้วต้องมีชีสอะไรก็ได้ขอเป็นชีสแล้วก็มีมีทดูยังไงว่าเป็นชีสเนี่ยมันจะเขียนว่าชีสอยู่เห็นไหมหรือมีทดูยังไงว่าเป็นมีทมันก็จะเขียนว่าอยู่นี่จะเขียนว่ามีทอยู่เห็นไหมแพตตี้มีทบางอันเป็นแพตตี้แต่ไม่ใช่มิตก็มีแพตตี้ก็คือไส้กลางนั่นเองไส้ตรงกลางเป็นส่วนหลักของเบอร์เกอร์นั่นเองครับผมโอเคอันนี้ก็คือต้องมีมิตต้องมีชีสแล้วก็ต้องเป็นไซส์กรูเมสออร์สมอลเลอร์ก็คือว่าเราจะเป็นไซส์ใหญ่กว่านั้นไม่ได้ครับต้องกรูเมสหรือเล็กกว่านั้นเท่านั้นก็คือไม่เกิน6อินกรีเดียนต์นั่นเองหรืออันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้กำหนดไซส์ครับขอแค่มีบีฟรอสไฟเอ็กแล้วก็บาร์บีคิวซอสอันนี้บังคับเลยว่าต้องมีอินกรีเดียนต์3ชนิดนี้แล้วจะใส่ที่เหลือจะใส่ลงมาก็ได้ครับผมเวลามาเสิร์ฟครับเนี่ยพอเราบิวอัพเสร็จมาดูเฟสต่อเฟสบิวเสร็จปุ๊บจะเป็นเฟสเบอร์เกอร์อัพเฟสเบอร์เกอร์อัพคือให้มาดูว่าเราทำเบอร์เกอร์ไหนสำเร็จแล้วเราพร้อมเสิร์ฟหรือยังถ้าทำสำเร็จพร้อมเสิร์ฟครับก็ให้เราอันนี้ครับมาประกบจานเบอร์เกอร์ของเราหมายถึงสมมติเนี้ยต่อไปเยอะแล้วก็มาประกบปุ๊บอันนี้ก็เอาไปเก็บไว้ก็คือเราทำเสร็จแล้วแล้วก็อินกรีเดียนทั้งหมดทิ้ง
อันนี้ก็มาเก็บไว้เหมือนให้รู้ว่าเราทำนี้เสร็จแล้วแล้วเราก็หยิบเงินตามนี้ครับตามขนาดไซส์ของมันหากเราเสิร์ฟไซส์แซนด์วิชได้เงิน1บาทเสิร์ฟไซส์กูเมสได้เงิน3บาทเสิร์ฟไซส์ทาวเวอร์ได้เงิน5บาทเสิร์ฟไซส์โคโลโซได้เงิน10บาทหรือจะเอาดาวก็ได้ดาวคืออะไรครับมาดูกันหากเราเลือกที่จะเอาดาวครับเราจะพลิกด้านจานปุ๊บกลายเป็นจานที่มีเครื่องเคียงด้วยมีคะแนนมีเฟรนฟรายด้วยพลิกด้านแล้วเกิดอะไรขึ้นครับทำให้เราสามารถลงอินกรีเดียนได้มากขึ้นอีก1อันคืออะไรคือในช่วงเฟสบิลเนี่ยครับเราสามารถลงได้แค่3อินกรีเดียนเท่านั้นครับก็คือต่อให้เรามีในมือ4ใบเนี่ยเราก็ลงได้แค่3ใบเท่านั้นต่อ1ตาครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถพลิกจานได้ต่อจากนี้เราจะลงได้4ครับผมดูที่ออเดอร์ก่อนดีกว่าก็คืออันนี้เป็นออเดอร์ที่เราจะต้องทำให้ตามเงื่อนไขนี้เหมือนนี้ต้องมีบีฟแพตตี้มีพิคเกิลมีชีสถูกไหมเราถึงจะทำอันนี้ได้ครับเมื่อเราทำได้เมื่อมีใครสักคนทำออเดอร์ได้ครับให้จั่วใบใหม่มาพร้อมกับเติมเงินออเดอร์อื่นๆอันละ1บาททำให้ออเดอร์อื่นที่ไม่มีคนทำมันจะมีเงินในอนาคตมีคนทำอันนี้ได้เขาจะได้เงินเพิ่มไปอีก1บาทด้วยแล้วก็เปิดใบใหม่มาแล้วก็เติมประมาณนี้ครับอันไหนที่ไม่มีคนทำได้เลยมันเงินก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆทำให้ทำทีปุ๊บก็ได้เงินเยอะมากครับผมอีกอย่างนึงที่อยากบอกคือเรามีตะหลิวให้ด้วยครับคนละอันครับผมตะหลิวทำอะไรได้ครับตะหลิวเนี่ยครับเอาไว้ช้อนอินกรีเดียนออกได้ครับโดยที่ทำอย่างนี้ครับสมมติผมรู้เอ้ยผมวางผิดมีคนแย่งผมแล้วไม่ได้แล้วแต่ผมอยากเหลือ2นี้ไว้อยู่ผมก็ช้อนนี้ออกออกอย่างนี้เหมือนที่ช้อนออกครับเอาไปเติมอีกฝั่งนึงก็ได้หรือทิ้งก็ได้แต่อย่าลืมว่าเวลาไปเติมฝั่งนึงต้องดูสัญลักษณ์ด้วยว่ามันตรงหรือเปล่าถ้าไม่ตรงก็เติมไม่ได้ครับก็ต้องทิ้งไปเลยครับผมเมื่อช้อนตะหลิวครับตะหลิวจากสกปรกครับมันก็จะพลิกด้านปึ้งกลายเป็นเดอร์ตี้เห็นไหมพอเดอร์ตี้เกิดอะไรขึ้นตอนแรกเนี่ยถ้าตะหลิวสะอาดจะได้เพิ่ม4 พอยต์ครับแต่ถ้ามันเดอร์ตี้มันจะเหลือ2 พอยต์เดอร์ตี้ก็ใช้อีกได้ครับถ้าใช้ทีนึงตะหลิวจะต้องทิ้งไปเลยเราก็จะไม่มีแต้มพิเศษตรงนี้ไปครับผมมันเป็นแค่แต้มพิเศษเล็กน้อยครับสุดท้ายครับคือตอนจบเนี่ยใครทำเบอร์เกอร์ได้เยอะเมนูที่สุดก็คือไปเสิร์ฟบ่อยที่สุดก็คือมีไอ้การ์ดเนี่ยเก็บไว้เยอะที่สุดครับการ์ดหัวเบอร์เกอร์จะได้เพิ่มอีก5แต้มครับก็คือ5บาทนั่นแหละถ้าเกิดว่ามีอันเนี้ยเท่ากับใครสักคนหนึ่งจะไม่มีใครได้เลยครับผมเมื่อเราสกอร์ครับก็คือเมื่อเราเสิร์ฟเบอร์เกอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นเฟสคลีนอัพช่วงคลีนอัพเนี่ยเราก็จะรีฟิลการ์ดในมือก็คือเหลือเราใช้ไปเงี้ยเหลือ1ใบเราจะได้โจวการ์ดให้ครบ4เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการ์ดใช้ไปเลยครับเพราะว่าสุดท้ายเราได้โจวอยู่ดีหรือถ้าเกิดว่าเรายังไม่ต้องการใบนี้สมมติใช้3ใบแต่ว่าใบนี้ไม่ต้องการสามารถทิ้งก่อนโจวก็ได้เราจะได้โจว4เต็มๆไปเลยแทนที่จะโจวแค่3ก็คือการ์ดจะต้องมี4ใบในมือเสมอนั่นแหละยกเว้นเราจะซื้อของในมาร์เก็ตเพิ่มมันก็จะมีการ์ดเพิ่มเติมเข้ามาแค่นั้นเองครับผมแล้วก็พอคลีนอัพเนี่ยพอจั่วการ์ดเสร็จก็เติมมาร์เก็ตด้วยเติมให้ครบ3เนี่ยครับเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าตรงนี้จะไม่พอเติมพอตรงนี้ไม่พอเติมปุ๊บเนี่ยมานับเงินครับใครมีเงินเยอะสุดคนนั้นชนะปิดคลิปครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับก็ใครอยากเล่นมาที่ร้านปันเฮาส์ได้นะครับอยู่ที่ซอยตั้งศิลป์สารยาครับผมน่าจะรู้จักกันหลายคนแล้วครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ